าไปจับลุงหื่นที่บุรีรัมย์กันหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะเหมือนทำทีตีหน้าเศร้าน้องๆนะฮะน้องคนนี้นี่อายุ17ปีเท่านั้นเองน้องๆไปส่งลุงหน่อยลุงไม่มีรถอะไรแบบเนี้ยอ่ะคนนี้ก็ให้ความช่วยเหลือคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าไปทำทีไปหลอกเด็กคนเนี้ยลุงมีระเบิดนะเลี้ยวตามที่ลุงบอกปรากฏว่าไปถึงจุดเกิดเหตุไปบอกกับน้องคนนี้บอกว่าน้องลุงขอทีนึงดิขออะไรก็น่าจะหวังข่มขืนนี่แหละคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยออกหมายจับกันแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.ประโคนชัยเนี่ยนะฮะออกหมายจับนายเพลินติมานพอายุ43ปีคนนี้นะชาวตำบลตานีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยได้ประกาศทางเพจตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสหน่อยหวังจะหลอกเด็กอายุ17ไปข่มขืนนะฮะสืบเนื่องจากวันที่24กรกฎาคมเวลาประมาณสัก5โมงเย็นตำรวจสภ.ประโคนชัยรับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียนมาขอความช่วยเหลือว่าถูกชายคนหนึ่งเนี่ยหลอกหมายจะข่มขืนบริเวณถนนลาดยางระหว่างบ้านยางนะฮะหมู่ที่3ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยห่างจากตัวอำเภอเนี่ยประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งจากการสอบถามนางสาวชมพู่อายุ17ปีนักเรียนชั้นม.5โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์นั่นแหละทราบว่าก่อนเกิดเหตุตนกับเพื่อนเนี่ยรวมกัน3คนนั่งเล่นอยู่ริมสระน้ำบึมหนองระเซซันที่เป็นสระน้ำสาธารณะนะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยนั่นแหละจากนั้นได้มีชายอายุประมาณ40ปีลักษณะสวมหมวกใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงเนี่ยนะฮะกางเกงยีนเดินมาขอความช่วยเหลือทำหน้าตาน่าสงสารมากเลยมาขอให้ขับรถไปส่งเอากระเป๋าเงินที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยนะที่กำลังตกปลาอยู่อีกฝั่งนึงของบึงหน่อยตนเองมองเห็นกำลังตกปลาอยู่อ่ะประกอบกับสงสารลุงด้วยจึงอาสาไปส่งฮะพอซ้อนไปไม่นานเนี่ยลุงบอกให้ไปอีกทางนึงอ้าวเริ่มแปลกแล้วจากนั้นลุงบอกว่ามีระเบิดนะให้ขับรถไปเรื่อยจึงตัวเองก็กลัวก็จึงตามๆขับไปเรื่อยๆเลาะไปตามถนนสาย24เนี่ยนะจากนั้นลุงบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงถนนสายอรองแล้วก็บังคับให้เข้าไปในป่าอ้อยข้างทางอ่ะขับลึกลับไปประมาณ200เมตรลุงบอกให้จอดรถจากนั้นเนี่ยลุงถอดกุญแจรถออกแล้วก็มาอยู่ดีๆมันล็อกคอตนเลยบอกว่าลุงขอทีเดียวความหมายก็คือหวังจะข่มขืนนั่นแหละตนก็ใช้จังหวะที่กำลังแบบเนี้ยที่กำลังมีอยู่นิดนึงอ่ะผลักลุงออกไปแล้ววิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตลงถนนลาดยางฮะโชคดีที่มีคนมาเห็นพอดีส่วนลุงอ่ะใช้กุญแจรถของตนใช่ไหมเอารถของขโมยตนเองเนี่ยขโมยไปด้วยหนีหายสาบสูญไปเลยฮะตอนนี้แกรักพ่อหนูอยู่ค่ะแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยระเบิดแล้วหนูก็แบบขัดขืนอะไรไม่ได้หนูก็ต้องขับรถเข้ามาในป่าอ้อยนี้ก็ที่แกก็ไอ้เอื้อมมือมาหยิบดึงกุญแจรถของหนูแล้วแกก็มาที่ข้างหลังหนูค่ะแล้วเหมือนแบบแกจะแบบข่มขืนหนูให้ได้ค่ะล็อกคอค่ะแกก็รัดคอหนูไว้แล้วก็เอากุญแจมาจี้ข้างหลังหนูด้วยค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าตกใจตัวสั่นหนูก็หันหลังพลิกตัวไปแล้วหนูก็ผลักแกค่ะแล้วหนูก็หยิบโทรศัพท์หน้ารถพอดีหนูก็รีบวิ่งออกไปหน้าทางเลยค่ะหนูก็รีบวิ่งออกไปก่อนแล้วหนูก็แบบขณะที่นางสาวยุ้ยเพื่อนของนางสองน้องชมพู่เนี่ยนะที่มาด้วยกันเล่าว่าตอนที่ลุงมาขอความช่วยเหลือยอมรับน่าสงสารเหมือนคนไม่ได้กินข้าวหลังจากเพื่อนไปส่งเนี่ยนะฮะนานนะ3นาทีเฮ้ยทำไมไม่กลับมาเอะใจจึงขับรถไปตามเนี่ยนะฮะถึงกลุ่มที่คนตกเบ็ดบอกว่าไม่เห็นมีคนมาส่งเลยปรากฏว่าคนตกเบ็ดบอกใครอ่ะไม่รู้จักอ่ะจึงคิดว่าเพื่อนเนี่ยถูกหลอกแน่นอนจึงโทรศัพท์ตามหาเพื่อนนะครับกว่า20ครั้งแต่ไม่รับสายไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเพื่อนโทรศัพท์กลับมาตนจึงรีบไปหาเพื่อนตามพิกัดเลยนะฮะพอไปถึงอ่ะเพื่อนโผล่เข้ากอดร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเลยฮะถามเขาถามก่อนว่ามาจากที่ไหนกันแล้วสุดท้ายเขาก็พาเขาบอกว่าพาตาไปเอากระเป๋าตังค์หน่อยกระเป๋าตังค์ตกปลาลึกมันจะมีคนตกปลาอยู่ตรงนู้นนะคะสองคนวันนั้นเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วสุดท้ายเขาจะไปเอาซื้อกระเป๋าตังค์ซื้อน้ำมาให้เพื่อนให้พาไปหน่อยแล้วสุดท้ายเพื่อนหนูก็เลยพาไปก็เกิดค่ะพอเพื่อนออกไปได้3นาทีแล้วสุดท้ายหนูก็เลยเริ่มโทรหาแล้วเพื่อนก็ไม่รับก็เลยไปถามคนตรงนู้นเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่เพื่อนกันเขามากันแค่2คนร้องไห้ค่ะเพื่อนร้องไห้แล้วก็บอกว่าให้ช่วยด้วยแล้วแต่ครั้งนี้ก็ยังถือว่าโชคดีนะฮะที่ยังเกิดกลางวันแสกๆไม่มืดค่ำใช่ไหมแล้วพาชาวบ้านนี่ก็ผ่านไปผ่านมาพอดิบพอดีเด็กก็เลยรอดปลอดภัยแต่ว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปตำรวจสภ.ประโคนชัยเนี่ยนะออกหมายจับแล้วขึ้นภาพไปอีกหน่อยได้ไหมฮะว่าเป็นใครนายเพลินติมานพอายุ43ปีถ้าหากพบเจอเนี่ยนะฮะแจ้งเลยคนนี้นี่แหละหวังจะข่มขืนเด็กอายุ17ปีฮะ